สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมา DIY ที่ยึดลำโพงสำหรับรถไถหรือรถแท็กเตอร์คูโบต้านะครับผมซึ่งคลิปนี้ผมต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ถ่ายเป็นวิดีโอไว้นะครับก็เลยมีรูปภาพแล้วก็วิดีโอผสมกันไปครับผมคอนเซปต์ของผมนะครับในการทำครั้งนี้ก็คือต้องการขายึดที่มีความแข็งแรงมีความทนทานไม่ต้องดัดแปลงตัวรถไม่ต้องตัดไม่ต้องเจาะอะไรเกี่ยวกับตัวรถนะครับผมเพราะผมไม่อยากให้กระทบต่อวารันตีของตัวรถแล้วก็สุดท้ายคือมีราคาที่ค่อนข้างย่อมเยาครับผมโดยที่ชุดเนี้ยชุดที่ยึดที่ผมทำขึ้นมานะครับประกอบไปด้วย2ชิ้นเองครับผมซึ่งมีราคารวมกันไม่ถึง150บาทครับและยังสามารถทำได้ง่ายเลยครับในเวลาไม่กี่นาทีเองครับที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยเริ่มต้นเรามาดูกันก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราจะต้องการใช้งานในครั้งนี้มีอะไรบ้างครับผมมาเริ่มชิ้นแรกกันนะครับชิ้นแรกก็จะเป็นเหล็กฉากแบบเจาะรูนะครับผมเราสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายเหล็กทั่วไปนะครับหรือพวกร้านวัสดุก่อสร้างครับผมราคา1เส้นก็จะประมาณ 170-200 บาทนะครับแล้วแต่ร้านแล้วก็ความยาวของ1เส้นมันจะยาวทั้งหมด3เมตรครับเราต้องมาตัดแบ่งกันเอาครับหรือว่าให้ร้านเขาตัดมาให้เลยก็ได้ครับแล้วให้เขาคิดราคามาครับผมต่อมาก็จะเป็นตัวยึดท่อนะครับผมโดยตัวนี้จะเป็นตัวยึดท่อที่มีฐานที่ไว้ใช้ยึดท่อพวกท่อ PVC หรือว่าท่อพวกท่อแป๊บเหล็กนะครับผมโดยที่ผมได้มาเนี่ยผมจะซื้อมาขนาด32มิลลิเมตรนะครับเพราะว่าท่อที่ผมจะเอามาสวมตรงเนี้ยที่อยู่กับหลังคาที่เป็นคานค้ำตรงหน้าเนี่ยมันจะขนาด32มิลลิเมตรเหมือนกันครับซึ่งตรงนี้ก็ตรงสเปคกับที่ผมจะนำมา DIY เหมือนกันแหล่งที่ซื้อนะครับก็สามารถหาได้จากร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปหรือว่าสั่งมาจาก Lazada เหมือนผมก็ได้นะครับขนาด32มิลจะอยู่ตัวละ37บาทเองครับผมสุดท้ายก็จะเป็นชุดลำโพงแล้วก็ตัวแอมจิ๋วนะครับผมโดยลำโพงผมประกอบไว้แล้วครับราคาก็ราวๆ700บาทครับผมแล้วก็ตัวแอมจิ๋วนะครับก็จะราคาประมาณ400บาทครับผมสามารถดูได้จากคลิปเก่าๆที่ผมทำไว้เลยครับเพราะว่าผมทำตรงนี้แล้วก็รีวิวตรงนี้ไว้แยกแล้วอันนี้เป็นรีวิวเฉพาะฐานที่ไว้ต่อกับรถไถครับผมต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนในการลงมือทำเลยนะครับขั้นแรกให้เราวัดระยะห่างความยาวของแป๊บที่อยู่บนจุด A แล้วก็จุด B นะครับผมว่ามีความยาวเท่าไหร่นะครับซึ่งรถไถแต่ละคันก็จะมีความยาวที่แตกต่างกันไปครับโดยตอนนี้ที่ผมทำก็คือเป็นของรุ่น L4018 Special ครับผมที่จะมีความยาวทั้งหมด115ซมนะครับส่วนวิธีการตัดสามารถใช้พวกไฟเบอร์หรือว่าพวกเลื่อยตัดเหล็กก็ได้ครับในการตัดออกมาแต่ว่าอย่าลืมลบคมด้วยนะครับเพราะว่าขอบมันที่ตัดออกมามันจะค่อนข้างที่จะคมเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายได้ครับผมขั้นตอนที่2นะครับให้เราทำการขยายรูของที่ยึดฐานของตัวจับท่อเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับสังเกตได้ไหมครับตัวซ้ายมือจะเป็นตัวก่อนขยายนะครับตัวขวามือจะเป็นตัวที่ขยายแล้วครับผมใช้สว่านขยายเอานะครับผมเจาะรูเพิ่มนิดนึงครับเพราะว่ามันจะได้ใส่น็อตเบอร์10ได้ครับผมจริงๆน็อตเบอร์8ก็ใส่ได้แต่ว่ามันอาจจะไม่แข็งแรงครับผมเลยแนะนำเป็นน็อตเบอร์10ก็ดีครับมันจะได้แบบยึดกับเหล็กฉากพอดีมากครับผมการเตรียมการทั้งหมดก็จะมีแค่นี้แหละครับเดี๋ยวมาดูการประกอบกันเลยนะครับว่าจะประกอบยังไงครับผมขั้นแรกนะครับให้เอาตัวยึดท่อที่เราขยายรูเมื่อกี้นะครับมาประกบติดกับตัวแป๊บที่อยู่บนเสา A เสา B ของตัวหลังคานะครับผมโดยที่เราก็สามารถประกบได้เลยครับหรือว่าจะใช้แบบยางในรถเก่าๆเหมือนผมก็ได้ครับเพราะว่าผมอยากเพิ่มแรงยึดเกาะแล้วก็ไม่อยากให้ตัวแป๊บเนี่ยครับสีมันถลอกครับเดี๋ยวมันจะเป็นสนิมข้างในครับผมหลังจากประกอบตัวยึดทั้งสองข้างเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทำการพาดเหล็กฉากเข้ากับตัวยึดทั้งสองข้างเลยนะครับจากนั้นขยับหาระยะที่พอดีกับลำโพงของเราครับเพราะว่าลำโพงของแต่ละคนมันไม่เท่ากันครับตัวที่ผมใช้มันความลึกมันจะประมาณ15เซนผมก็ขยับไปราวๆสัก20เซนไว้ก่อนครับให้สอดลำโพงเข้าไปได้ก่อนแล้วค่อยขยับเข้าไปให้พอดีครับหลังจากยัดลำโพงเข้าไปเสร็จแล้วนะครับก็ให้ขยับเหล็กฉากเข้ามาติดลำโพงเลยนะครับแล้วก็ขันน็อตทุกจุดให้แน่นหนาครับผมโดยที่วิธีการเสริมความแน่นหนาของลำโพงผมนะครับไม่ให้มันเอ็นไปข้างหน้าเอ็นไปข้างหลังเพราะว่ารถไถมันมีการยวบตัวหรือการขยับตัวเยอะนะครับเพราะว่าเราใช้ในไร่ในนานะครับเราก็ทำการใช้พวกฟองน้ำซับข้างบนข้างหลังแล้วก็ใช้พวกเคเบิลไทรัด
ไว้นะครับไว้ยึดกับเสาตรงคานด้านหลังลำโพงมันจะได้เกิดความแข็งแรงขึ้นมาครับผมต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมก็ทำการไล่สายลำโพงลงตามเสาไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้ครับก็ไล่ลงมาเลยครับผมให้ไปถึงกล่องเครื่องมือด้านหลังนะครับจากนั้นก็ทำการเอา power amp ของเรานะครับยัดไว้ในกล่องอเนกประสงค์ข้างหลังเลยครับในกล่องอเนกประสงค์ก็จะมีช่องสำหรับต่อไฟเลี้ยง12โวลต์อยู่นะครับซึ่งก็จะเป็นช่อง outlet หรือว่าช่องสำหรับจุดบุหรี่ครับผมโดยตัวนี้ก็จ่ายกระแสสูงสุด10แอมป์ครับผมแรงดัน12โวลต์นะครับก็สามารถใช้กับพวกแอมป์จิ๋วได้สบายๆครับผมต่อมาจะเป็นการเทสเสียงนะครับซึ่งผมจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกผมจะไม่ได้สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้นะครับจะเปิดแค่ตัวลำโพงล้วนๆครับผมโดยสำหรับพาร์ท2ผมจะสตาร์ทเครื่องพร้อมกับเปิดลำโพงไว้ด้วยครับเราจะดูว่าลำโพงตัวที่ประกอบมามันสามารถสู้เสียงเครื่องยนต์ได้ไหมครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมในส่วนของการกินพลังงานนะครับผมตัวนี้ก็ใช้ไฟไม่ถึง3แอมป์ครับรองรับการใช้งานเหลือๆครับผมเอาไฟที่เหลือเนี่ยไปใช้อย่างอื่นได้ครับไปต่อไฟเพิ่มก็ได้ครับผมเอาล่ะครับผมจะมาสรุปค่าใช้จ่ายกันให้ฟังนะครับว่าแต่ละตัวผมใช้ไปประมาณเท่าไหร่ครับโดยที่อุปกรณ์ติดตั้งลำโพงกับรถไถนะครับผมใช้ประมาณ150บาทครับผมโดยเหล็กฉากที่ผมใช้นะครับผมใช้ทั้งหมด115เซนถ้าหักออกจาก3เมตรก็ตกประมาณ70บาทครับผมอันนี้ผมคำนวณออกมาเป็นท่อนที่ผมตัดออกมาเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวยึดท่อนะครับตัวละ37บาท2ตัวก็74บาทครับผมสุดท้ายก็จะเป็นน็อตเบอร์10นะครับผมตัวละ3บาท2ตัวก็6บาทครับผมถ้าคิดรวมกับตู้ลำโพงแล้วก็ตัวแอมป์นะครับก็จะใช้จ่ายประมาณนี้ครับผมเพราะว่าตู้ก็ประมาณ700ส่วนแอมป์ก็ประมาณ400ครับผมเบ็ดเสร็จเลยก็จะประมาณ 1,250 บาทครับก็ถือว่าราคาคุ้มค่ามากครับที่ผมเห็นในท้องตลาดก็ถ้าเฉพาะแค่ตู้ลำโพงขายกันก็ประมาณราวๆสัก 2-3 พันแล้วครับอันนี้ทำขึ้นมาเองทุกอย่างครับตั้งแต่เริ่มประกอบลำโพงยันจนประกอบลงบนรถแท็กเตอร์นี้ก็ตกไม่ถึง 1,300 ก็จะได้ว่าคุ้มมากครับผมส่วนเรื่องเสียงผมว่าเอาอยู่สบายนะครับผมเรื่องคุณภาพเสียงนี้ผมว่าไม่ใช่ปัญหาเลยถ้าใครแบบไม่ได้ชอบเบสตึบๆอันเนี้ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะโอเคครับแต่ว่าถ้าใครชอบเบสนี่ก็สามารถหาเบสตู้เบสตู้ซับมาต่อเพิ่มได้ครับเพราะว่าช่องว่างมันเหลืออีกเยอะเราสามารถจะลำโพงเข้าได้อีกได้ครับผมเรื่องความดังนี่ผมว่าหายห่วงนะครับที่ผมเทสตอนเปิดเครื่องนี่ตอนสตาร์ทเครื่องนี่คือแบบดังยังได้ยินเลยครับขนาดผมอยู่หน้ารถนั่นเนี่ยถ้าผมนั่งข้างในรถเนี่ยบอกได้เลยครับว่าโหอื้อครับถ้าเปิดดังขนาดนี้แต่ก็มีข้อควรระวังนะครับเพราะว่าตัวลำโพงตัวเนี้ยใส่ไปปุ๊บมันอาจจะกระแทกหัวได้นะครับถ้าหากเราเอนหลังมาเยอะๆแต่ว่าปกติเขาขับรถแท็กเตอร์กันเขาก็จะส่วนมากก็จะโน้มตัวไปข้างหน้ามันก็เลยไม่ค่อยโดนหัวอยู่แล้วครับอันนี้ผมว่าไม่ใช่หน้าข้อเป็นห่วงเท่าไหร่ครับผมมองว่าจุดที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็จะเป็นพวกการโดนน้ำครับเพราะว่าตู้ลำโพงมันเป็นไม้ก็อาจจะต้องระวังน้ำนิดนึงครับหรืออาจจะไปซื้อตู้ลำโพงที่เขาเป็นแบบเคลือบ PVC แทนแบบเคลือบกำมะหยี่แบบนี้นะครับมันจะกันน้ำได้ดีกว่านี้คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ถ่ายวิดีโอยาวมาให้ดูก็จะถ่ายเป็นรูปๆมาให้ดูเพราะว่าตอนที่ผมทำไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ครับผมยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยครับถ้าใครสนใจก็ลองทำดูครับวิธีการทำมันไม่ยากหรอกผมทำไว้ให้ดูค่อนข้างที่จะโอเคแล้วล่ะครับยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครอยากเป็นกำลังใจให้ผมก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมโอเคครับวันนี้ไปแล้วครับผม